ปัญหาดวงตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมีดังนี้ตาแห้งเป็นภาวะที่น้ำตาหล่อเลี้ยงดวงตาไม่เพียงพอทำให้ระคายเคืองตาแดงคันและอาจมีปัญหาการมองเห็นภาวะสายตายาวเกิดจากการที่เลนส์แก้วตาแข็งตัวขึ้นและการทำงานของกล้ามเนื้อตาลดลงต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่นมัวทำให้แสงผ่านเข้าตาได้น้อยลงมักจะมีอาการตามัวเห็นภาพซ้อนตาสู้แสงไม่ได้ต้อหินเป็นภาวะที่ความดันในลูกตาสูงขึ้นจนทำลายประสาทตาทำให้การมองเห็นจะค่อยๆแคบลงจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางเรื่อยๆจุดรับภาพเสื่อมเป็นภาวะที่จุดรับภาพตรงกลางของจอตาเสื่อมลงทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนกลางต่อมาจะเริ่มเสื่อมมากขึ้นจนมีอาการตามัวเห็นภาพบิดเบี้ยวได้เบาหวานขึ้นจอตาเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ส่งผลต่อเส้นเลือดฝอยบนจอตาทำให้สูญเสียการมองเห็นการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับดวงตาอย่างละเอียดและสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจะช่วยทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของดวงตาและสามารถทำการดูแลรักษาหรือป้องกันเพื่อชะลอความเสี่ยงในการสูญเสียการมองเห็นได้และไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุแต่ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพดวงตาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปีผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเนื่องจากร่างกายเริ่มเสื่อมตามวัยผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นวัณโรคโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหัวใจที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนต่อดวงตาได้ผู้ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคตาเคยประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาผู้ที่ใช้ยาบางชนิดเช่นยาสเตียรอยซึ่งจะส่งผลต่อความดันตาและมีผลต่อภาวะต้อกระจกและต้อหินถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและส่งคลิปดีๆไปให้คนที่คุณรักผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาติดต่อศูนย์จักษุโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645กด1ต่อ7370 7371นะครับ